าล่ะครับคุณผู้ชมครับและตอนนี้นะครับเราอยู่ในครัวกับเชฟประจวบเรียบร้อยแล้วนะครับเมนูของเราในวันนี้น่ากินมากๆเลยนะฮะอย่างที่เกริ่นไปตอนแรกก็คือหัวปลีสมุนไพรทอดกรอบกับน้ำจิ้มถั่วลิสงครับโอ้เชฟประจวบครับปกตินะนะหัวปลีเนี่ยผมกินแหนมผัดไทยบ้างนะยำบ้างนะครับไม่เคยแบบมาเจอแบบมาทอดแบบนี้เลยก็มีเป็นเมนูแบบมังสวิรัติเลยวันนี้ครับใช่ปกติเนี่ยเวลาเราทานทอดมันหรือของทอดเนี่ยสิ่งที่ขาดไม่ได้น้ำจิ้มมันช่วยทำให้แบบชูรสตัดเลี่ยนหรือแบบทำให้เราสดชื่นกินได้เยอะเนาะก็เหมือนเรากินพวกเต้าหู้ทอดเปลือกทอดมันทอดที่อะไรเราก็จะมีน้ำจิ้มถั่วลักษณะอย่างนั้นแบบนั้นเลยแต่ผมมาซื้อมาทำเองหรือซื้อเจ้าดังมาก็ไม่ถูกใจวันนี้เชฟประจวบบอกเลยว่าน้ำจิ้มพวกน้ำจิ้มทอดมันหรือน้ำจิ้มของทอดเนี่ยลองดูสูตรเชฟประจวบแบบง่ายๆก่อนนะฮะนั่นก็คืออันนี้เดี๋ยวเราจะทำในส่วนของน้ำจิ้มถั่วลิสงกันนะครับวันนี้เชฟง่ายๆเลยมีอะไรบ้างครับก็มีน้ำจิ้มไก่อย่างที่เราว่าใช่ไหมแล้วก็จะมีถั่วลิสงแล้วก็เป็นพวกสมุนไพรครับอันนี้เราก็แล้วแต่ชอบต้นหอมผักชีเราจะใส่โอเคเข้าใจละอ่ะเดี๋ยวลองเชฟทำเลยนะครับโอเคนะก็น้ำจิ้มไก่หัวปลีสมุนไพรทอดกรอบนะครับกับน้ำจิ้มถั่วลิสงตอนนี้เราทำในส่วนของน้ำจิ้มกันก่อนนะฮะคุณผู้ชมง่ายๆเลยนี่หลายคนแบบเอะใจซื้อน้ำจิ้มสำเร็จรูปมาไม่ได้รสชาติที่ถูกใจวันนี้แหละครับง่ายๆเลยนี่ถั่วลิสงนี่เชฟเราต้องคั่วใหม่ๆเลยไหมถูกต้องครับต้องเอาให้แบบเขาหอมๆนะฮะคนให้เข้ากันเนี่ยปกติผมจบที่ขั้นตอนนี้น้ำจิ้มไก่กับถั่วลิสงก็จะมีน้ำส้มสายชูอันนี้ก็คือจะได้รสชาติที่แบบตัดรสกันเลยมีหวานแล้วก็มีเปรี้ยวโดดๆนะฮะมีสมุนไพรอันนี้เป็นผักของเรานะครับก็จะเป็นผักชีนะครับวันนี้อันนี้ก็คือตัวอย่างน้ำจิ้มชนิดหนึ่งนะที่เราใช้กินกับพวกผักย่างผักทอดได้นะฮะน้ำจิ้มของเราเรียบร้อยแล้วนะฮะเดี๋ยวเราพักไว้ก่อนนะครับคุณผู้ชมตอนนี้มาทำในส่วนของหัวปลีสมุนไพรทอดกรอบกันครับเอาละครับมาถึงขั้นตอนการทำหัวปลีสมุนไพรทอดกรอบนะฮะโอเคอันนี้เป็นแบบมังสวิรัตินะครับคุณผู้ชมก็คือจะเป็นตัวหัวปลีกับพริกแกงอะไรอย่างนี้เลยนะครับและในส่วนพริกแกงอันนี้ก็ต้องเป็นพริกแกงแบบเจด้วยใช่ไหมฮะเชฟใช่ฮะเพราะว่าตัวพริกแกงบางทีเขาใส่กะปิเนาะอันนี้ก็ต้องแบบว่าเลือกที่เป็นพริกแกงแบบสำหรับมังสวิรัติด้วยถูกต้องนอกเหนือจากนี้เชฟหลายคนเนี่ยเวลาบอกว่าทำหัวปลีเนี่ยทำยากวุ่นวายเวลาเตรียมของหั่นทิ้งไว้แป๊บเดียวเดี๋ยวก็ดำละเขามียางเยอะส่วนใหญ่ก็จะใช้เกลือน้ำใส่ในเกลือให้มีเข้มข้นครับแล้วก็จะผ่าหัวปลีแช่ลงไปต้องแช่น้ำให้ขนมอากาศอันนั้นก็คืออีกขั้นตอนหนึ่งหรือเราอาจจะใช้น้ำส้มสายชูหรือน้ำมะนาวก็ได้นะจำนวนที่ค่อนข้างเข้มข้นเข้มข้นหน่อยโอเคแต่ว่าวันนี้เนี่ยด้วยความที่เราเอาหัวปลีมาทอดเนาะเรื่องสีสันในส่วนนั้นเนี่ยเราไม่ได้ซีเรียสก็เราก็จะมีเกลือใส่พอประมาณแค่นั้นเองแล้วก็เราก็จะได้ลักษณะหัวปลีที่สีคล้ำๆอันนี้ก็คือหั่นแช่น้ำเรียบร้อยปุ๊บแล้วก็บีบน้ำออกได้แบบนี้นะฮะคุณผู้ชมมาขั้นตอนแรกครับเชฟก็แป้งนี่เลยฮะส่วนผสมอย่างแรกเลยนะครับคุณผู้ชมอันนี้คือแป้งประกอบอาหารตราโกกินะครับนี่หนึ่งซองแบบนี้เลยนะครับทอดอะไรนี่ก็คือกรอบแน่นอนนะครับเอาละครับโกกิหนึ่งซองแบบนี้เลยจากนั้นนะครับวันนี้เราจะใช้อัมพวากะทิ 100% นะครับนี่คุณผู้ชมดูนะสีของเขานะฮะโอ้โหเหมือนกะทิคั้นสดเลยขาวมากแล้วก็ดูข้นแบบนี้เลยนะครับกลิ่นก็หอมด้วยทำเมนูไทยๆนี่คือแบบว่าคลาสสิกมากๆถูกต้องพอแป้งกับกะทิข้นได้ระดับหนึ่งนะฮะที่เข้ากันแล้วเราก็จะใส่พริกแกงลงไปนะครับอันนี้เป็นพริกแกงเผ็ดใช่ไหมฮะครับโอเคแบบนี้เลยนะครับไม่ได้อะไรนะแบบนี้เนี่ยเคยลองแล้ว ชุบแป้งทอดก็อร่อยแล้วนะเชฟนะแค่นี้เอาละครับพอคนพอเข้ากันอันนี้เราก็จะใส่น้ำลงไปเนาะจะได้ช่วยนิดนึงเนาะจากนั้นนะครับหัวปลีที่เราหั่นเตรียมไว้นะครับใส่ลงไปเลยแหมจังหวะนี้ต้องมือสถานเดียวแล้วนะ อย่างน้อยคือให้เขาเข้ากันถูกไหมครับให้แบบกัดทุกคำนี่เจอหัวปลีนะฮะกรุบๆแล้วก็มีตัวพริกแกงหอมๆด้วยอันนี้คือเชฟมีเทคนิคในการทำนะครับคุณผู้ชมก็คือตอนที่เราผสมแป้งแห้งเรียบร้อยแล้วเนี่ยมีแป้งโกกิกะทิถูกไหมครับพริกแกงผสมเสร็จปุ๊บถ้ามันข้นไปเหนียวไปให้เราใส่ตัวหัวปลีก่อนเพราะว่าหัวปลีเราหั่นแล้วแช่น้ำตอนที่เราบีบเนี่ยบางทีมันอาจจะมีความชื้นหรือยังมีน้ำลงคงเหลืออยู่เนาะครับโอเคถ้าเราใส่น้ำที่เราตวงไว้หมดเลยทีเดียวส่วนผสมของเราอาจจะเหลวได้ใช่ถูกต้องก็ต้องค่อยเป็นค่อยไปนะคุณผู้ชมอันนี้ต้องอาศัยแบบค่อยๆดูประสบการณ์จริงๆอ่ะโอเคอันนี้คือหัวปลีของเราพร้อมแล้วนะครับพร้อมที่จะทอด
แต่ว่าเชฟบอกว่าชื่อเมนูอันนี้สมุนไพรด้วยอ่าฮะเดี๋ยวเราก็จะเอาพวกตะไคร้ใบมะกรูดแล้วก็ทอดเหมือนกันนะครับอ่ะโอเคเอาละครับคุณผู้ชมครับอันนี้ก็คือหัวปรีของเรานะฮะที่ผสมไว้นะครับแล้วก็ก่อนที่จะทอดหัวปรีเดี๋ยวเชฟจะทอดสมุนไพรก่อนครับแต่เรื่องการทอดเนี่ยผมมั่นใจเลยนะครับคุณผู้ชมว่าน้ำมันนี่เป็นสิ่งสำคัญเนาะถ้าเรื่องทอดนะครับคุณผู้ชมวันนี้ผมยกให้อันนี้เลยนะครับน้ำมันปาล์มตรามรกตครับสังเกตง่ายๆนะครับฟ้าสีเขียวแบบนี้เลยนะครับตรามรกตรับรองจะติดใจนะครับนี่ครับเอาละครับใส่น้ำมันปาล์มตรามรกตลงไปนะครับจากนั้นก็อุ่นให้เขาร้อนนิดหนึ่งระหว่างที่เรารอตัวน้ำมันมรกตร้อนนะครับนี่เลยครับอีกหนึ่งตัวช่วยของผมนะครับที่จะทำให้สมุนไพรที่เราเตรียมไว้กรอบอร่อยนะฮะแป้งประกอบอาหารตราโกกิครับวันนี้เราใช้แป้งโกกิทั้งตัวหัวปลีเนาะแล้วก็สมุนไพรด้วยเลยนะครับใช่แล้วโอเคหนึ่งซองเต็มๆแบบนี้เลยครับไหนเชฟวันนี้สมุนไพรที่เชฟเตรียมไว้มีอะไรบ้างครับก็จะมีหอมแดงมีข่ามีตะไคร้ใบมะกรูดแล้วก็พริกแห้งอย่างแรกเลยหอมแดงหอมแดงนะครับข่าข่านะครับข่านี่เชฟเป็นเส้นๆเนาะตะไคร้ตะไคร้สไลด์นะครับก็ช้อนคลุกกับแป้งแห้งแบบนี้เลยนะฮะด้วยความที่ตัวสมุนไพรนี่เขามีความชื้นของเขาอยู่แล้วครับเขาก็จะมีแบบเหมือนเป็นแป้งโกกินี่ก็คือจะเคลือบทั้งชิ้นเลยได้ครับเอาละครับหลังจากที่เราใส่สมุนไพรไปนะฮะมีหอมแดงมีข่านะครับแล้วก็มีตะไคร้นะครับคลุกเคล้าให้เข้ากันกับแป้งโกกิละอันนี้เดี๋ยวเราจะมาร่อนแป้งออกนะครับโอเคก็เตรียมกระชอนไว้นะครับแบบนี้เลยคุณผู้ชมสังเกตดูนะอันนี้แป้งเคลือบแบบตัวสมุนไพรของเราหมดเลยนะครับเวลาทอดปุ๊บก็จะกรอบอร่อยเลยฮะเชฟครับแล้วตัวหูเราหั่นชิ้นบางๆแบบนี้ทอดนานไหมเชฟก็ดูความร้อนของน้ำมันร้อนเนาะแล้วเราก็จะใส่พริกอันนี้เป็นพริกขี้หนูแห้งก็ใบมะกรูดใส่ไปใบมะกรูดตอนนี้คือจะได้กลิ่นแบบหอมหอมเจียวเลยแหละหอมมากๆครับอันนี้เราก็ได้สมุนไพรทอดสมุนไพรกรอบนะครับได้แล้วอ่ะโอเคเอาละครับหลังจากทอดสมุนไพรแล้วนะครับตอนนี้จะมาทำในส่วนของตัวหัวปรีของเราครับนี่เลยนะครับเทคนิคง่ายๆของเชฟเรานี่อันนี้เขาเรียกว่าถ้าแบบของผมนี่คือเรียกทรงลักบี้เชฟขอแบบฝรั่งหน่อยอันนี้เขาเรียกเคอร์เนลเคอร์เนลนะไม่ใช่เป็นความหมายไม่ใช่เป็นคลองนะก็เคอร์เนลก็คือเป็นลักษณะก็ลูกชิ้นอ่ะอย่างกลมๆเนี่ยฝรั่งเขาก็เรียกแคเนลเหมือนกันนะไม่ใช่ว่าเฉพาะรูปปั้นลักบี้อย่างเดียวนะเป็นการเรียกสับภาษาอาหารสับภาษาอาหารที่เป็นสกู๊ปแบบนี้โดยใช้แบบว่าช้อน2อันใช่อุ๊ยแล้วตอนนี้คุณผู้ชมฮะกลิ่นนี่คือมาเลยพอแบบทอดปุ๊บนี่หอมมากหอมเครื่องแกงด้วยโอเคก็ได้แล้วล่ะนี่นะฮะกรอบนอกนุ่มในแบบนี้เลยแล้วสีสวยเลยนะฮะเอาละครับเดี๋ยวเราก็มาลงจานได้ครับคุณผู้ชมอันนี้ก็คือหัวปลีทอดกรอบของเรานะครับเดี๋ยวเรามาเสิร์ฟใส่จานกันนะครับเอาละครับขั้นตอนการเสิร์ฟนะครับแน่นอนเลยอันนี้น้ำจิ้มถั่วลิสงของเรานะฮะในช่วงแรกนะครับเชฟเราเสิร์ฟยังไงครับหัวปลีทอดนะครับสมุนไพรของเรากรอบจริงเรียบร้อยนะฮะคุณผู้ชมเรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมครับกับเมนูของเราในวันนี้นะครับเมนูหัวปรีสมุนไพรทอดกรอบกับน้ำจิ้มถั่วลิสงนะครับแต่บอกได้เลยว่าอันนี้น่ากินแต่อาจจะไม่อยู่ท้องนะครับคุณผู้ชมครับเวลาทานนี่เลยครับผมแนะนำนี่ครับต้องทานคู่กับอันนี้เลยนะครับข้าวเจ้าสูตรผสม5สายพันธุ์ตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับบอกได้เลยว่าโอ้โหดูข้าวนุ่มมากๆนะครับคุณผู้ชมแล้วก็เป็นเม็ดแบบนี้เลยหลายคนถามผมมาว่าหุงยังไงหุงง่ายมากๆครับเชฟข้าว1ส่วนน้ํา2ส่วนนะครับขึ้นหม้อแบบนี้แล้วก็ข้าวดูนุ่มเป็นเม็ดแบบนี้เลยครับทานคู่กับอะไรก็อร่อยแล้ววันนี้เชฟทําเป็นหัวปรีสมุนไพรทอดกรอบแบบนี้เพลินมากๆเลยนะครับ ฝากคุณผู้ชมนะครับวันนี้ดูอยู่นะอย่าลืมทําตามกันนะครับ
และช่วงหน้านะครับพบกับช่วงกูรูมืออาชีพนะครับอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องหนีไปไหนนะครับวุ้นนางเงือกสร้างอาชีพร่วมกับวิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติกับเวิร์กช็อปมาฝากอีกเช่นเคยค่ะนั่นก็คือเมนูวุ้นสังขยาไข่ค่ะต่อไปนะครับเป็นวุ้นสังขยาไข่เราใส่เป็นเกลือป่นเพิ่มไอโอดีนนะครับพวกอาหารไทยขนมไทยนะครับก็ส่วนมากก็ใช้เป็นใบเตยแล้วก็ขยำกับไข่อย่าใช้ใบเตยที่เอาไว้ไหว้พระให้มันจะเป็นเขียวใครที่พลาดเวิร์กช็อปครั้งนี้ไม่ต้องเสียใจเพราะกิจกรรมดีๆกับวุ้นนางเงือกสร้างอาชีพจัดเป็นประจำทุกเดือนใครสนใจติดตามข่าวสารกันได้ที่แฟนเพจ Facebook ของอาจารย์ยิ่งศักดิ์และโซเชียลมีเดียยิ่งศักดิ์ฟู้ดทุกช่องทางวุ้นนางเงือกสนับสนุนคนไทยเรียนจริงรู้จริงประกอบอาชีพได้จริงค่ะขอบคุณผลิตภัณฑ์วุ้นนางเงือกนะคะที่สร้างสรรค์สิ่งดีๆสร้างอาชีพให้กับบุคคลทั่วไปทำง่ายกว่าที่คิดตอนแรกคิดว่าสังขยามันต้องใช้เวลาได้สูตรดีเทคนิคดีๆจากอาจารย์อย่างนี้ต้องลองไปทำขายนะคะรับรองขายดีแน่ๆเลยค่ะ